เป็นการสปาหน้าได้ห้องว่างมากแล้วก็เตียงที่เนี่ยใหญ่มากโรงแรมเนี่ยใหม่เตียงใหญ่สบายไม่มีทางเบียดกันแน่นอนโอเคจูรอนเลน新斎橋東クリスタルホテルですใช่ดับมาดับมาพวกเราสองคนอีกแล้วด้วยช่องกินอยู่ดีเธอได้นะคะก็คือโรงแรมนี้เนี่ยเรามาพักที่ครั้งแรกที่สำคัญคือโลเคชั่นมันดีมากมันใกล้กับชินไซบาชิใกล้กับโดตมบุรีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหาของกินก็ง่ายมากแล้วก็สามารถที่จะเดินไปเที่ยวแบบง่ายๆได้เลยนะที่สำคัญก็คือราคาจะไม่แพงแต่ว่าโรงแรมจะดีถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะอยู่ตรงไหนและมันจะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะบอกในถ่ายคลิปนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วโอเคไปเลยไปหลังจากที่เข้ามาแล้วนะคะก็ขวามือเนี่ยก็จะเจอกับล็อบบี้ก่อนเลยใครที่บินมาไฟเช้าแล้วอยากที่จะมาเช็คอินก็มาฝากกระเป๋าไว้ได้ก่อนเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเช็คอินตอน4โมงเย็นเลยนะพอหลังจากนั้นก็จะมีห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายสามารถไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ตามสบายและถ้าใครจองแบบมีอาหารเช้าไว้ก็สามารถมากินตรงนี้ได้นะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวกิ๊กจะพาเข้าไปดูในห้องกันนะว่าห้องเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างเนาะกิ๊กอยู่ชั้น808เริ่มจากมีที่ใส่คีย์การ์ดตรงนี้เลยนะคะพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยขวามือเนี่ยก็จะเป็นกระจกก่อนเลยแล้วก็ซ้ายมือของทุกคนเอาแขวนผ้าที่ตากผ้าอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าของพวกกิ๊กนะเรียบร้อยแล้วแล้วอันนี้เนี่ยเป็นแปรงแบบว่าที่ปัดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยสำหรับที่ใส่รองเท้ามีพื้นที่ประมาณน่าจะประมาณ1เมตรได้ปะไม่น่าจะถึง1เมตรอ่ะความกว้างก็คือเป็นสไตล์ญี่ปุ่นปกตินะคะต่อไปเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูห้องน้ำก่อนแต่これいいよねกระจกใช่แล้วนี่นะมีกระจกที่สามารถแบบมองได้เห็นทั้งตัวเลยอันนี้ก็สะดวกสบายนี่นะทุกคนโอเคมาทางนี้ต่อไปจะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวพาเราเข้าไปดูในห้องน้ำนี่ถ้ากิ๊กเข้ามาก็กว้างประมาณนี้ก็ประมาณแบบยืดแขนได้แบบเต็มแขนเลยแล้วก็อันนี้ก็ค่อนข้างกว้างอ่างเนี่ยก็สูงเหมือนกันนะกิ๊กเนี่ยสูง161แต่ว่าอ่างเนี่ยประมาณครึ่งขากิ๊กเลยนะก็ถือว่าสูงแล้วก็มีแชมพูสบู่ครีมนวดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วอันนี้เนี่ยเป็นเทอร์โรสเซ็ตติ้งอ๋อเป็นสบู่ล้างมือเป็นของโพลานะทุกคนนี่เป็นถังขยะแล้วมีแก้ว2ใบมีแปรงสีฟัน2อันแล้วก็มีอเมนิตี้ปกติพ่อคุณหนูให้ผืนใหญ่2ผืนผืนเล็ก2ผืนนะคะแล้วก็จะมีชักโครกชักโครกเดี๋ยวนะชักโครกก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วก็มาดูที่ฝั่งนี้ก็คือแบบเป็นระบบใหม่ที่มีทั้งแบบล้างก้นได้ล้างอะไรได้ด้วยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นระบบใหม่นั่นเองเนาะแล้วก็ห้องน้ำนี้เนี่ยสูงมากกิ๊กว่าสูงมากกว่า2เมตร wow. ที่เนี่ยถือว่าสูงแล้วที่สำคัญเนี่ยฝักบัวของที่นี่เนี่ยเขาเขียนอธิบายเขาเขียนอธิบายไว้ว่ามันสามารถแบบทำเอสเซเหมือนแบบว่าเป็นการสปาหน้าได้เพราะว่าน้ำจากหัวฝักบัวนี้เนี่ยเบาแล้วแบบมีละอองแบบละเอียดมากๆเลยนะ wow. เดี๋ยวกี้ก็จะไปลองดูนะแต่ว่าจะอาบน้ำให้ดูเนี่ยอาจจะไม่ได้นะต่อไปเดี๋ยวจะไปดูที่ห้องนอนกันว่าไม่ใช่ห้องนอนสิไปดูตรงเตียงนอนดีกว่าไปนี่ทุกคนกี้อยากจะบอกว่าห้องกว้างมากแล้วก็ดูแบบเป็ดโตกี้เนี่ยเตียงที่เนี่ยใหญ่มากแล้วก็ดูสะอาดเพดานก็สูงนะในห้องนะคะก็จะมีเครื่องทำความสะอาดเครื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรเครื่องกรองอากาศเครื่องเครื่องกรองอากาศแล้วก็จะมีโทรศัพท์มีตู้เย็นทีวีนะแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟแล้วก็จะมีเก้าอี้มีเก้าอี้ด้วยนะจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีไอ้นี้อะไรนะโต๊ะสำหรับวางกระเป๋าก็ได้แต่ว่าเราคงถ้าใครใช้ก็สามารถใช้ได้แล้วก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เอาไว้วางของได้เยอะเหมือนกันที่สำคัญมีปลั๊กปลั๊กห้องนี้มีเยอะมากตรงทางเข้าก็มีแล้วก็ตรงปลายเตียงก็มีตรงโต๊ะก็มีแล้วก็ตรงหัวนอนก็มี wow. มี4จุดเลยที่ถือว่าเยอะมากๆมีไดร์เป่าผมมีสเปรย์อันนี้เป็นสเปรย์ดับกลิ่นนะคะแบบฉีดเสื้อผ้าฉีดอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ต่อไปในอุปกรณ์ในห้องนะคะก็จะมีกาต้มน้ำร้อนแล้วก็มีแก้วกาแฟ2ใบแก้วน้ำ2ใบแล้วก็มีชาให้อีก2ซองเพราะว่า1ห้องเนี่ยอยู่ได้2คนนั่นเองเนาะถังขยะใหญ่ก็ประมาณนี้หมดแล้วแต่สำหรับกิ๊กก็คือห้องเนี่ย
สะอาดโรงแรมเนี่ยใหม่กลิ่นอะไรเงี้ยก็ยังใหม่อยู่พื้นก็เป็นพรมใหม่เตียงใหญ่แล้วก็นุ่มมากแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นคือโลเคชั่นที่เนี่ยดีมากๆเลยใกล้ๆโดโตมบุรีเพราะจากเนี่ยเดินไปโดโตมบุรีเนี่ยใกล้มากหาของกินง่ายมากแล้วก็เที่ยวได้24ชั่วโมงตอนกลางคืนจะไปแฮงเอาท์ก็สามารถกลับโรงแรมได้เดินกลับมาได้แบบไม่ต้องนั่งแท็กซี่อะไรหรือว่าต้องรอรถไฟอะไรเลยคือง่ายมากและที่สำคัญคือราคาที่เนี่ยไม่แพงด้วยซ้ำนะเมื่อกี้กิ๊กบอกไปแล้วว่าเตียงใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวจะมานอนให้ดูใหญ่ขนาดไหนเริ่มจากแนวขวางก่อนเลยกิ๊กสูงเนี่ย160-161ไม่เกินเนี้ยอ่ะนอนให้ดูรีวิวขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยใหญ่ไหมญี่ปุ่นแต่このサイズは珍しいねอันนี้คือแนวขวางนะแล้วก็เดี๋ยวนอนแบบกว้างมากกว้างไหมอันนี้เนี่ยขนาดกิ๊บกลางมืออันนี้มุมสุดอะยังกว้างมากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนเนี่ยนอนสบายสบายไม่มีทางเบียดกันแน่นอนนะคะห้องนี้เนี่ยอยู่สถานที่ดีแบบนี้โรงแรมแบบนี้ห้องแบบนี้อยู่ในราคาเพียงแค่แต่ว่าเป็นการสปาหน้าได้ห้องว่างมากแล้วก็เตียงที่เนี่ยใหญ่มากโรงแรมเนี่ยใหม่เตียงใหญ่สบายไม่มีทางเบียดกันแน่นอนนะคะอยู่ในราคาเพียงแค่ 2,600 บาท 2,600 บาทเท่านั้นนะทุกคน1ห้องไหมใช่1ห้องนะคะสามารถนอนได้2คนนั่นหมายความว่า1คืนเนี่ยคนละแค่ 1,300 ค่าอาหารกันนะก็ถือว่าถูกมากๆเพราะว่าใกล้ของกินใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะเมื่อกี้กิ๊กก็รีวิวไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโรงแรมนี้ที่มีชื่อว่าชินไซบาชิฮิกาชิคริสตัลโฮเทลใช่ขนาดชื่อก็ยังรู้เลยว่าอยู่ตรงชินไซบาชิเลยนะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่กิ๊กเนี่ยมากันครั้งแรกแล้วก็พอเข้ามาก็มีความรู้สึกว่ามันดีก็เลยอยากที่จะแนะนำทุกคนเล็กอย่างคือมันถูกต้องมา 2,600 อ่ะซึ่งแบบโลเคชั่นได้ขนาดนี้แบบเราไม่ต้องนั่งรถไฟไม่ต้องนั่งรถบัสหรือว่านั่งแท็กซี่อะไรให้เสียเวลาเลยแล้วก็ได้เวลาเที่ยวเต็มที่แบบง่ายๆเลยและที่สำคัญคือจากตรงนี้เนี่ยจะไปสถานท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ง่ายเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่กิ๊กอยากที่จะแนะนำจริงๆสำหรับใครที่มีแผนกำลังจะมาเที่ยวโอซาก้าแล้วกำลังที่จะหาที่พักอยู่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่น่าเก็บไว้ตัดสินใจนั่นเองนะโอเคยังไงเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะให้พวกเราด้วยนะคะนี่จะมีโรงแรมดีๆมารีวิวอีกสำหรับโอซาก้าแล้วก็ยังมีเมืองอื่นอีกด้วยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย